สวัสดีครับผมเต็งมนครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับความแข็งแกร่งของ iPhone 15 Pro Max ด้วยการหักเครื่องให้ดูนะครับว่ากระจกเนี่ยจะแตกตามที่ยูทูบเบอร์เขาทำหรือเปล่าไม่มีทางหรอกแพงเกินไปผมไม่ทำหรอกครับวันนี้นะครับผมจะมารายงานข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของความทนทานของกระจกหลัง iPhone 15 Pro Max ที่มีการทดสอบหักด้วยมือเปล่าแล้วกระจกแตกเด้งออกมารวมถึงความทนทานนะครับที่ตกไม่สูงมากก็แตกเช่นกันเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปข้อมูลกันได้เลยครับApple นะเปิดตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro ออกมานะครับแล้วก็ระบุว่าตัวกระจกหลังของ iPhone 15 Pro รวมถึง iPhone 15 Pro Max เนี่ยเป็นกระจกหลังที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีคลิปนะครับทดสอบความทนทานของตัวเครื่องออกมากระจกหลังของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยแตกง่ายมากนะครับเริ่มต้นด้วยยูทูบเบอร์ช่องเจอร์รี่ everything นะครับผมจะขอเรียกหลังจากนี้ว่าเป็นเจอร์รี่แล้วกันเพราะว่ามันยาวมากนะฮะเจอร์รี่เนี่ยเขาได้ทำคลิปชำแหละเครื่องนะครับแล้วก็ทดสอบความทนทานของสมาร์ทโฟนเนี่ยมาเยอะแล้วแล้วก็ถึงตรงนี้ครับเป็น iPhone 15 Pro Max เขาก็ทำเหมือนกันคลิปที่เขาทำเนี่ยเขาก็ทดสอบหลายอย่างครับทั้งตัวความแข็งแกร่งของกระจกหน้าจอกรอบเครื่องไทเทเนียมแล้วก็กระจกหลังเครื่องมันมีซีนหนึ่งนะครับที่ทางเจอร์รี่เนี่ยเขาหักเครื่อง iPhone 15 Pro Max ด้วยมือเปล่าปรากฏว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่งอครับแต่ว่ากระจกหลังเนี่ยเด้งแตกออกมาแตกง่ายมากแล้วเจอร์รี่เขาก็บอกว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆรุ่นเดียวด้วยซ้ำใน11ปีที่เขาทดสอบมาที่หักเครื่องด้วยมือเปล่าแต่กระจกแตกสำหรับ iPhone 15 Pro อีกเครื่องหนึ่งนะครับเจอร์รี่ก็ทดสอบหักเครื่องเหมือนกันแต่ปรากฏว่ากระจกไม่แตกนะครับก็คาดว่าพื้นที่ข้างหลังเครื่องของตัว iPhone 15 Pro Max เนี่ยมันใหญ่กว่านะครับทำให้มุมหักมุมโค้งมุมงออย่างเงี้ยมันเยอะกว่าจึงดันตัวกระจกออกมาแตกง่ายกว่าตัวเครื่อง iPhone 15 Proแต่ในคลิปที่เราสังเกตดูนะครับทางเจอร์รี่เองเนี่ยเขาจะใช้นิ้วโป้งเนี่ยไปกดตรงที่โลโก้ Apple ตรงกลางนะพื้นที่หลังเครื่องซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุเหมือนกันที่มันมีช่องว่างระหว่างตัวดีไซน์ภายในเมื่อกดลงไปเนี่ยมันอาจจะแตกง่ายกว่าเดิมนะฮะนอกจากกระจกหลังเครื่องแล้วนะครับทางเจอร์รี่เนี่ยก็ได้ผ่ากรอบเครื่องไทเทเนียมของตัว iPhone 15 Pro Max ให้ดูเหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยกรอบเครื่องไทเทเนียมของ iPhone 15 Pro Max มีความหนาเท่าไหร่ในภาพนะครับเราจะเห็นว่ากรอบเครื่องไทเทเนียมเนี่ยมีความหนาแค่ 1.03 มมเท่านั้นแล้วก็ครอบกรอบอลูมิเนียมไว้อยู่เท่ากับว่ากรอบเครื่องของ iPhone 15 Pro Max ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นไทเทเนียมทั้งหมดนะครับแต่ว่าความบางแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับทนต่อการหักงอแต่ที่ไม่ทนก็คือกระจกหลังเครื่องนะดังนั้นเนี่ยก็ทำให้คาดการได้ว่าสาเหตุที่กระจกหลังเครื่องมันแตกออกมาอาจจะเป็นเพราะตัวกรอบเครื่องไทเทเนียมมันแข็งนะครับผมมันจึงดันตัวกระจกหลังออกมาอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุก็ได้แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือตัวเครื่องนะครับมีการปรับปรุงดีไซน์ภายในใหม่เพื่อให้ซ่อมง่ายอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ตัวกระจกหลังเครื่องของ iPhone 15 Pro Max แตกง่ายกว่าที่ผ่านมานะครับนอกจากเจอรี่แล้วนะครับก็มียูทูบเบอร์อีกเจ้าหนึ่งชื่อว่า Everything Apple Pro ก็ได้ทำการทดสอบดอปเทสนะครับตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro Max เช่นกันปีนี้มันแปลกนิดนึงนะครับตัว iPhone 15 Pro Max เนี่ยตกพื้นในระดับความสูงเพียงแค่เอวเท่านั้นหรือระดับความสูงประมาณสักกระเป๋ากางเกงของเราเนี่ยทางผู้ทดสอบเนี่ยดอปลงไปครั้งเดียวก็คือกระจกหลังแตกเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีการทดสอบดอปเทสหลายรอบก็แตกง่ายเหมือนกันดังนั้นก็ยืนยันอีกเสียงนะครับว่ากระจกหลังของตัว iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้แตกง่ายกว่าที่ผ่านมาจากการทดสอบของยูทูบเบอร์ทั้ง2เจ้าเนี่ยก็มองได้ครับว่าเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุเหมือนกันที่ Apple ปรับราคาของการซ่อมกระจกหลังเครื่องของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ถูกกว่าของ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max โดยราคาซ่อมกระจกหลังของ iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้ครับอยู่ที่ 7,490 บาทถ้าเทียบกับ iPhone 14 Pro Max รุ่นปีที่แล้วเนี่ยมีราคาซ่อมกระจกหลังอยู่ที่ 21,990 บาทจากข้อมูลที่เราได้เห็นนะครับเอาจริงๆเราบอกว่าราคาซ่อมกระจกหลังอ่ะมันถูกลงแต่ก็ไม่ได้ถูกนะตั้ง 7,000 กว่าบาทดังนั้นก็ถ้าอยากให้ตัวเครื่องปลอดภัยนะครับรองรับจากการตกแรงกระแทกก็ควรจะหาเคสดีๆแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับมาช่วยดูแลตัวเครื่องของเราผมแนะนำเคสตัวนี้เลยครับตัวช่วยดีๆที่ขอแนะนำนี้มาจาก425 degree ครับประกอบไปด้วยเคสเมทอัลต้าทับพลัส D3O Clear With MagSafe เคสใส่กันกระแทกได้ดีไซน์โชว์สีตัวเครื่องได้อย่างสวยงามปกป้องรอบตัวเครื่องด้วยนวัตกรรม D3O ที่ช่วยซัพพอร์ตตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีเคสเม็ดกระดาษ Attach Off Play with MagSafe เคสเม็ดกระดาษ Marble with MagSafe เคสใสที่ทรายโดดเด่นลายไขมุกแวววาวและลายหินอ่อนตกแต่งด้วยเกล็ดสีทองสามารถซับแรงกระแทกได้ดีด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนตทั้ง3รุ่นนะครับมาพร้อมแม่เหล็กด้านหลังเพื่อรองรับ MagSafe ต่อมาคือ Pelican Protector with MagSafe และ Pelican Wallet เคสสำหรับสายลุยสายเท่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบรนด์ Pelican ที่เป็นแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญในการทำกล่องนิรภัยจากอเมริกาตัวเคสมีดีไซน์โดดเด่นเฉพาะตัวแข็งแรงป้องกันการกระแทกได้เยี่ยมด้วยโพลีคาร์บอเนตและรองรับการใช้ MagSafe ด้วย iFace Reflection MagSafe Blade และ iFace First Class Loss Go เคสจากประเทศเกาหลีที่หลายคนเรียกว่าเคสน้องถั่วเพราะดีไซน์สุดซิกเนเจอร์มีกลิ่นอายเกาหลีจับและชับมือมีความมินิมอลกันกระแทกได้เยี่ยมมาพร้อมแม่เหล็กรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ MagSafe ได้ด้วยครับ UAG Monad Pro Kevlar Silver เคสกันกระแทกรุ่นท็อปสุดของ UAG แบรนด์เคสกันกระแทกชั้นนำจากอเมริกาตัว
ัวเคสมีส่วนประกอบมากถึง5ชั้นเน้นการกระแทกโดยเฉพาะตัวเคสในสร้างด้วยเทคโนโลยี Hex Pattern ช่วยกระจายแรงกระแทกได้ดีพร้อมฝังแม่เหล็กด้านหลังเครื่องเพื่อรองรับ MagSafe และถ้าใครที่สนใจเคส iPhone 15หรือรุ่นอื่นๆรวมไปถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างเช่นฟิล์มกันรอยกระจกกันรอยเลนส์กล้อง MagSafe Gadget และอื่นๆอีกมากมายสามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ 425degree.com แหล่งรวมเคสจากแบรนด์ดังทั่วมุมโลกมากที่สุดสำหรับคนที่รัก iPhone รวมไปถึงสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นครบจบในที่เดียวเข้าไปช็อปกันได้เลยครับใครที่ซื้อ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ใช้งานอยู่นะครับก็ดูแลรักษาให้ดีนะฮะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mode Official ไว้ด้วยผมเต็นท์ทั้งหมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ